ปิ๋มซีโฟหลังน้ำตากราบพญานาครำมาราธอน59กิโลเมตรหารายได้ช่วยโรงเรียนทุนกันดาลปิ๋มซีโฟหลังน้ำตาตัวสันก้มกราบพญาศรีสัตนาคราชรำมาราธอน59กิโลเมตรอึดสู้12ชั่วโมงไม่มีพักหารายได้ช่วยโรงเรียนทุนกันดาลสายบุญตัวแม่ปิ๋มซีโฟหรือนทธนปนนรินรดามณีจัดโครงการรำมาราธอนหารายได้ช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุนกันดาลเริ่มที่จังหวัดนครพนมเป็นแห่งแรกโดยมีนายวัฒนศักดิ์จีวิริยบุญญารองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมเป็นประธานในการเปิดโครงการที่ลานพญาศรีสัตนาคราชนับเป็นครั้งแรกของโลกในการรำมาราธอนการกุศลรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงเรียนบ้านกุรุคุโรงเรียนเทศบาล2ถนนบำรุงเมืองและโรงเรียนบ้านนาโป่งจังหวัดนครพนมเพื่อสร้างรั้วและห้องน้ำให้กับทางโรงเรียนรวมไปถึงสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนต่างๆโดยก่อนจะเริ่มพิธีปิ๋มซีโฟได้จุดธูปบอกกล่าวพญาศรีสัตนาคราชถึงจุดประสงค์ในการทำบุญครั้งนี้มีอาการตัวสั่นร้องไห้ก้มกราบทั้งน้ำตาจากนั้นก็เริ่มรำมาราธอนเป็นระยะทาง59กิโลเมตรตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง6โมงเย็นรวมทั้งสิ้น12ชั่วโมงโดยไม่พักตลอดเส้นทางการรำประชาชนต่างให้ความสนใจร่วมบริจาครวมยอดบริจาคทั้งหมด 121,483 บาทโดยมีนายโกแมนคัตจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุรุคุเป็นผู้รับมอบเงินสำหรับโครงการรำมาราธอนครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของสาวปิ๋มซึ่งเจ้าตัวก็ได้กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่าโครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการหารายได้ช่วยเด็กๆในถิ่นทุนกันดาลโดยใช้ความรู้ความสามารถของเราในการรำมาช่วยในการสร้างบุญสร้างกุศลและจะจัดอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศตอนนี้มีโรงเรียนติดต่อเข้ามาเยอะโดยครั้งหน้าจะจัดที่บุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเราเองต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนครพนมและผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมด้วยช่วยกันทำบุญให้ครั้งนี้สำเร็จด้วยดีปิ๋มกล่าวทิ้งท้ายใส่ชื่อมวยเปอร์โตริโกสถิติชนะรวด22ไฟต์ต่อคิวท้าชิงกาเนโลศึกมวยโลกเอ็ดดี้เฮิร์นโปรโมเตอร์ดังมวยโลกใส่ชื่อเอ็ดกาเบอร์ลันกายอดมวยเปอร์โตริโกเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่จะขึ้นสังเวียนชกกับกาเนโลอัลวาเรสในปีนี้ซาอูกาเนโลอัลวาเรสแชมป์โลกซูเปอร์มิดเดิลเวท168ปอนด์4สถาบันดับเบิ้ล UBC ดับเบิ้ล UBA IBF ดับเบิ้ล UBO ยอดมวยปอนด์ต่อปอนด์ชกไฟล่าสุดเอาชนะเจอร์เมลชาโลเมื่อวันที่30กันยายนปีก่อนและยังไม่สามารถหาคู่ชกที่คู่ควรได้ล่าสุดเอ็ดการ์เบอร์ลันก้านักชกอเมริกันเชื้อสายเปอร์โตริกันวัย26ปีอันดับ5 WBO โชว์ฟอร์มดุไล่ถล่มเปเดรแมคครอรี่นักชกไอริชร่วงโยนท่ายอมแพ้ยก6ป้องกันแชมป์อเมริกาเหนือ WBO เพิ่มสถิติการชกให้ตัวเองเป็นชนะ22ไฟต์รวด17น็อกเอาท์เผยหลังการชกว่าผมพร้อมจะชกกับอาวาเรสพฤษภาคมนี้ 1,000% ศึกใหญ่มวยโลกดับเบิ้ล UBC จัดไฟบังคับกาเนโลเบนาบิเดตแน่นอนสีสะเกดโชว์เก่าชนะคะแนนนักชกจีนที่เวทีแม็กมวยไทยครอฟอร์ดยามโลเปสป้องกันแชมป์มวยโลกฟอร์มบูอย่าเพิ่งห้าวท้าชนเรื่องนี้เอ็ดดี้เฮิร์นยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของเวลาผมเชื่อว่าอาจจะได้เห็นกาเนโลกับเบอร์ลันก้าในปีนี้พฤษภาคมหรือกันยายนก่อนหน้านี้มาริซิโอสุไลมานประธานสภามวยโลกดับเบิ้ล UBC
เกรย์ว่าจะจัดชกไฟบังคับกาเนโลกับดาวิดเบนาบิเดตยอดมวยอเมริกันเพื่อหาแชมป์ตัวจริงภายในปี2024อีกด้วยรีบลงทะเบียนด่วนแก้หนี้นอกระบบเหลืออีก5วันเผยส่งดำเนินคดีแล้ว288คดีรีบลงทะเบียนด่วนแก้หนี้นอกระบบเหลืออีก5วันเผยยอดหนี้ 1,670 ล้านบาทไกลเกลี่ยสำเร็จแล้ว 17,225 รายส่งดำเนินคดีแล้ว288คดีวันที่24กุมภาพันธ์2567 นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบวันที่86เมื่อเวลา15นาฬิกาสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองรายงานผลการลงทะเบียนพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 147,043 รายมูลหนี้รวม 1,670.505 ล้านบาทเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 122,081 รายและการลงทะเบียนณศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 24,962 รายรวมจำนวนเจ้าหนี้ 118,429 รายมีพื้นที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด5ลำดับแรกดังนี้ 1. กรุงเทพมหานครยังคงมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 11,215 รายเจ้าหนี้ 8,565 รายมูลหนี้ 954.367 ล้านบาท 2. นครศรีธรรมราชมีผู้ลงทะเบียน 5,933 รายเจ้าหนี้ 5,643 รายมูลหนี้ 406.565 ล้านบาท 3. สงขลามีผู้ลงทะเบียน 5,419 รายเจ้าหนี้ 4,413 รายมูลหนี้ 358.095 ล้านบาท 4. นครราชสีมามีผู้ลงทะเบียน 5,119 รายเจ้าหนี้ 4,238 รายมูลหนี้ 448.508 ล้านบาทและ 5. สุรินทร์มีผู้ลงทะเบียน 4,089 รายเจ้าหนี้ 3,009 รายมูลหนี้ 379.557 ล้านบาทขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5.ลำดับแรกได้แก่ 1. แม่ฮ่องสอนมีผู้ลงทะเบียน243รายเจ้าหนี้244รายมูลหนี้ 14.844 ล้านบาท 2. ระนองมีผู้ลงทะเบียน350รายเจ้าหนี้270รายมูลหนี้ 24.108 ล้านบาท 3. สมุทรสงครามมีผู้ลงทะเบียน394รายเจ้าหนี้308รายมูลหนี้ 15.638 ล้านบาท 4. ตราดมีผู้ลงทะเบียน467รายเจ้าหนี้352รายมูลหนี้ 20.746 ล้านบาทและ 5. สิงห์บุรีมีผู้ลงทะเบียน472รายเจ้าหนี้383รายมูลหนี้ 26.960 ล้านบาทสำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 27,137 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ 17,225 รายมูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนการไกล่เกลี่ย 2,456.857 ล้านบาทหลังการไกล่เกลี่ย 1,719.783 ล้านบาทมูลหนี้ลดลง 737.073 ล้านบาทจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 3,337 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ482รายมูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 283.820 ล้านบาทหลังการไกล่เกลี่ย 50.247 ล้านบาททำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 233.572 ล้านบาทสำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้
จ้าหน้าที่ได้ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ดำเนินคดีไปแล้ว288คดีใน40จังหวัดนายสุทธิพงศ์กล่าวอีกว่าในส่วนของการนำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยปัจจุบันมีประชาชนที่มาลงทะเบียนหนี้นอกระบบบางส่วนที่ไม่สามารถให้ข้อมูลของเจ้าหนี้นอกระบบได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทำให้การติดตามเพื่อเชิญมาไกล่เกลี่ยหนี้ได้ยากนายสุทธิพงศ์กล่าวต่อว่าเราพบข้อมูลของเจ้าหนี้นอกระบบซึ่งเป็นพวกปล่อยเงินกู้นอกระบบมืออาชีพมีลูกน้องที่เรียกว่าแก๊งหมวกกันน็อกไปปล่อยเงินกู้ตามตลาดตามชุมชนทำให้ชาวบ้านทราบเฉพาะเพียงชื่อเล่นของเจ้าหนี้ซึ่งใช้วิธีการทวงหนี้แบบเดินเก็บตามตลาดหรือในที่ที่ลูกหนี้ทำมาหากินอยู่นายสุทธิพงศ์กล่าวอีกว่าในส่วนนี้กระทรวงมหาดไทยจะได้ส่งข้อมูลรายละเอียดของเจ้าหนี้นอกระบบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาทางจับกุมต่อไปโดยข้อมูลรายละเอียดอาทิรายชื่อและสถานที่ที่คนกลุ่มนี้ไปปล่อยกู้ซึ่งทั้งหมดเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเพราะไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการปล่อยกู้ยิ่งไปกว่านั้นยังเก็บดอกเบี้ยที่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดนายสุทธิพงศ์กล่าวต่อว่าทั้งนี้ได้ส่งข้อมูลการทวงหนี้แบบใช้ความรุนแรงหรือข่มขู่คุกคามให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการต่อไปสำหรับการดำเนินการไกล่เกลี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะหมายถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานซึ่งตนได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยให้ครบ 100% ตามเป้าหมายขณะนี้เหลือเวลาอีก5วันที่พี่น้องประชาชนยังสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเราจะรับลงทะเบียนถึงวันที่29กุมภาพันธ์นี้นายสุทธิพงศ์กล่าวอีกว่าภาครัฐมีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากหนี้นอกระบบจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนที่เป็นหนี้นอกระบบได้มาลงทะเบียนให้ข้อมูลกับทางหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางต่างๆทั้งออนไซต์ณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกแห่งห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสำนักงานเขตทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครตลอดจนพื้นที่การจัดมหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัดและตลาดนัดแก้หนี้อำเภอหรือสามารถลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ที่ https://dbt.dopa.go.thโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมโทร1567ตลอด24ชั่วโมง